ุณสมบัติของเขื่อนคอนกรีตอัดแน่นปัจจุบันโครงการไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งกำลังเริ่มการก่อสร้างเขื่อนใหญ่แบบคอนกรีตอัดแน่นเพื่อกักน้ำใบสำหรับผลิตไฟฟ้าและภายหลังที่สร้างสำเร็จจะเป็นเขื่อนสูงที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีความสูง167เมตรและลวงยาว530เมตร RCC หรือคอนกรีตอัดแน่นแมนคอนกรีตที่ได้มาจากการผสมของสีมังขี้เถาลอยที่นำเข้ามาจากประเทศไทยหินบดและน้ำการสร้างเขื่อนใหญ่ที่โครงการไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งคาดว่าต้องใส่คอนกรีตอัดแน่นทั้งหมด 2.3 ล้านเมตรก้อนคือกับหลายๆเขื่อนของโครงการไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งต้องมีความมั่นคงเพื่อต้านต่อการพลิกการไหลและต้องมีความหนาแน่นฉะนั้นการเลือกวัตถุที่ดีมีคุณภาพการผสมและการเทคอนกรีตอัดแน่นให้ได้ตามการปฏิบัติที่ดีเลิศของสากลแมนสำคัญที่สุดการผลิตและขนส่งคอนกรีตอัดแน่นหินคบแมนขุดค้นและผลิตอยู่บ่อหินที่ภาคสนามซึ่งตั้งอยู่ทางฝากซ้ายของแม่น้ำเงียบและลุ่มเขื่อนใหญ่400เมตรหินคบส่วนใหญ่แมนหินซ้ายแข็งและภายหลังที่ขุดค้นแล้วก็จะถูกลำเลียงไปที่โรงงานคบหินเพื่อคบให้ได้ตามขนาดและคุณลักษณะที่ต้องการภายหลังที่คบแล้วหินจะถูกส่งด้วยสายพานผ่านขั้วคามน้ำเงียบไปที่โรงงานผลิตคอนกรีตอัดแน่นที่ตั้งอยู่ลุ่มเขื่อนอยู่ที่โรงงานผสมคอนกรีตอัดแน่นคอนกรีตที่ประกอบมีสีมังขี้เถาลอยเซิงแมนผลิตภัณฑ์สำหองที่ได้มาจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยการเผาถ่านหินหรือฟืนหินบดและน้ำจะนำมาผสมเข้ากันเพื่อให้ได้คอนกรีตที่สามารถนำใส่ได้และประหยัดกว่าคอนกรีตที่ผสมแบบดังเดิมอุณหภูมิของคอนกรีตอัดแน่นจะถูกควบคุมบ่ให้เกิน24องศาเซลเซียสในเวลาขนส่งและในเวลาเทโดยการใส่น้ำฮดหรือเติมน้ำก้อนใส่ในระยะขบวนการผสมถ้าหากจำเป็นเพื่อหลีกเว้นการแตกของคอนกรีตในเวลาแห้งและแข็งโตนอกจากนั้นก็ยังเติมน้ำยาใส่น้ำอีกเพื่อควบคุมการแข็งโตของคอนกรีตในอุณหภูมิที่ร้อนทั่วไปหลังจากนั้นคอนกรีตอัดแน่นจะถูกขนส่งจากโรงงานผสมคอนกรีตอัดแน่นไปที่เขื่อนใหญ่โดยสายพานที่มีความยาวประมาณ2กิโลเมตรที่ตั้งอยู่คอยเบื้องฝั่งขวาของแม่น้ำเงียบและการลำเลียงจะใช้เวลาประมาณ8นาทีขั้นตอนของการเทคอนกรีตอัดแน่นภายหลังที่ลำเลียงมาถึงจุดหมายแล้วคอนกรีตอัดแน่นจะถูกเทลงใส่รถบรรทุกที่มีน้ำหนัก40ตันโดยผ่านซองสายพานสีดำเพื่อนำไปเทอยู่พื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วหลังจากเทแล้วรถเกตจะเกตคอนกรีตออกให้ได้ความหนา30ซมซึ่งความหนานี้จะวัดแทกและติดตามโดยเครื่องมือวัดแทกความหนาโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นรถโลนัก14ตันจะเหยียบตำคอนกรีตไปมา4ครั้งจนกว่าจะได้ความหนาที่ต้องการเวลาและปริมาณของการเทคอนกรีตอัดแน่นคอนกรีตอัดแน่นประมาณ 2.3 ล้านเมตรก้อนจะถูกเท24ชั่วโมงทุกๆมือ7มือต่ออาทิตย์และคาดว่าจะสำเร็จในท้ายเดือนเมษาปี2018ในอัตราเทสเลีย 100,000 เมตรก้อนต่อเดือนซึ่งแม่นเป้าหมายที่เหมาะสมและคาดว่าจะเกินมาตรฐานในปัจจุบันของโลกประวัติความเป็นมาของเขื่อนคอนกรีตอัดแน่นเขื่อนคอนกรีตอัดแน่นแห่งทำอิฐได้ถูกสร้างขึ้นอยู่รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ห้วยวินโลซึ่งแม่นสาขาของแม่น้ำโคลอมเบียนับตั้งแต่การสร้างเขื่อนประเภทนี้ที่แม่น้ำดิโลแล้วและระยะ25ปีผ่านมาก็ได้มีการเฮ็ดค้นคว้าทดลองอย่างสมควรอันเฮ็ดให้มีการปรับปรุงหลายด้านเช่นด้านการออกแบบการผสมสีมังการออกแบบเขื่อนและวิธีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตอัดแน่นมาฮอดปี2008ในทั่วโลกมีเขื่อนคอนกรีตอัดแน่นประมาณ350เขื่อนอิงตามสถิติของคณะกรรมการสากลด้านเขื่อนใหญ่เขื่อนลองตันดามอนที่แม่น้ำฮงซุยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสูง216เมตรปัจจุบันแม่นเขื่อนที่สูงที่สุดในทวีปอาซีเมื่อเขื่อนไดอาเมบาซาที่แม่น้ำอินดุสที่เมืองจิงกิสประเทศปากีสถานที่มีความสูง272เมตรได้สร้างสำเร็จแล้วจะเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของทวีปโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งแม่นโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าได้290เมกะวัตต์
ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่แขวงบริคำไซและแขวงไซสมบูรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อการก่อสร้างได้สำเร็จในปี2018และจะเปิดนำไซอย่างเป็นทางการในปี2019แล้วเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงียบหนึ่งก็จะกลายเป็นเขื่อนไฟฟ้าคอนกรีตอัดแน่นที่สูงที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจะสร้างผลประโยชน์อย่างมหาศาลในทั้งกงและทางอ้อมให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคตอีกด้วย